สวัสดีค่ะวันนี้นานี่จะมาลองแต่งหน้าจากเครื่องสำอาง60บาทจากร้านไดโซนะคะมีน้องๆหลายคนเนี่ยขอกันมานานแล้วนะคะก็เลยไปหาซื้อมาลองให้นะซื้อมาหลายอย่างเหมือนกันนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะมีเครื่องสำอางไหนบ้างนะคะที่ใช้รอดค่ะมาที่อันแรกเลยนะอันนี้เป็นฟองน้ำนะคะจำได้ว่ามีน้องๆขอกันไว้นานแล้วนะคะก็เลยลองซื้อมาลองดูนะเป็นฟองน้ำอันละ60บาทจากร้านไดโซนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าใช้แล้วจะรอดหรือเปล่าก็จะเป็นแบบนี้นะคะคือมันไม่ได้นุ่มมากอ่ะมันค่อนข้างจะแข็งด้วยซ้ำนะคะเดี๋ยวขอไปชุบน้ำก่อนนะเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะอันนี้คือชุบน้ำมาแล้วนะจะบอกว่าขนาดเท่าเดิมเลยไม่พองตัวด้วยนะแล้วก็ค่อนข้างจะแข็งเลยอ่ะไม่นุ่มเลยนะคะเดี๋ยวจะเอามาลองลงกับบีบีครีมวันนี้นะอันนี้ที่ซื้อมาลองด้วยนะคะเป็นสี natural base นะเห็นหลายๆคนเนี่ยขอให้ลองกันเยอะมากเลยนะรู้สึกว่าจะมีอยู่สองสีนะคะก็เลยลองซื้อสี natural base มานะนี่นะคะก็จะเป็นหลอดแบบนี้นะอันนี้ปริมาณ40กรัมนะคะสีออกโทนเหลืองนะแต่ว่าดูค่อนข้างจะขาวเลยอะแต่เนื้อเขาเกลี่ยง่ายอยู่นะคะเป็นเนื้อแบบเหมือนน้ำเลยอะคนผิวแห้งน่าชอบกันนะเพราะว่ามันไม่เหนอะเดียเดี๋ยวข้างนึงจะลองใช้ฟองน้ำแล้วก็อีกข้างนึงจะลองใช้มือลงปกตินะเนื้อบีบีเขาบางมากเลยอะฟองน้ำอ่ะกินเนื้อบีบีครีมมากๆเลยดูสิคือมันอยู่ข้างในแบบเยอะมากเลยนะคะสำหรับฟองน้ำของไดโซอันเนี้ยไม่รอดนะคะคือกินเนื้อมากๆนะข้างนี้จะใช้มือในการลงบีบีครีมนะคะจะดูว่าจะใช้รอดไหมนะจะปกปิดได้ประมาณไหนนะทาคอนิดนึงจะได้เสมอกันตอนแรกคิดว่าไม่น่าจะรอดนะแต่พอมาลองทาบนหน้าแล้วมันรอดนะคะทุกคนแต่ว่าเขาไม่ได้ปกปิดอะไรเลยนะเหมือนเป็นเบสปรับสภาพผิวให้ดูกระจ่างใสขึ้นมากกว่านะคะเห็นไหมว่ายังเห็นรอยดำอะไรอยู่นะต่อมาที่ซื้อมานะเป็นลิปบาล์มกลิ่นสตรอเบอรี่นะคะอันนี้นะนี่นะคะแพ็กเกจจิ้งก็จะเป็นแบบนี้เป็นสีชมพูอ่อนอย่างนี้นะสีน่ารักดีอะมีกลิ่นหอมของสตรอเบอรี่อ่อนด้วยนะคะเนื้อชุ่มชื่นอยู่นะแล้วก็จะมีสีชมพูอ่อนด้วยนะคะตอนนี้คือปากแห้งมากเลยนะพอทาแล้วปากก็ดูมีสีนิดนึงนะแต่ว่าลิปปากคำนะทาแล้วอาจจะไม่ได้เห็นอะไรชัดนะที่เห็นชัดเจนเลยคือปากดูชุ่มชื่นขึ้นนะคะเห็นไหมมันจะบอกว่าเงาเงานิดนึงแต่ก็ไม่รู้สึกว่ามันเหนอะหนะอะไรนะสำหรับลิปบาล์มนี้ให้ผ่านนะอันนี้เป็นพาเลตลิปสติกนะคือลิปเห็นแล้วมันน่ารักดีอ่ะมีหลายสีด้วยนะคะนี่แกะออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะมีโทนสีนูดโทนสีแดงโทนสีชมพูแดงแล้วก็โทนแดงเลยนะคะนี่เขาจะมีแปรงนี้มาให้ด้วยเอาไว้ทาลิปนะคะสีนี้ค่อนข้างอ่อนเลยอ่ะนี่อันนี้ไม่ค่อยจะออกเท่าไหร่นะเป็นสีโทนนูดๆนะคะเรื่องนี้สีน่ารักดีแดงอมส้มนะคะสีนี้น่ารักดีนะดูแบบว่าธรรมชาติดีไม่จัดจ้านเกินไปนะโดยรวมสีเขาน่ารักดีนะคือมันไม่ได้แบบว่าเข้มมากนะคะเหมาะกับการมาปัดแก้มทาปากแบบอ่อนๆใสๆอะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวว่าใช้พาเลตเนี้ยมาแต่งตาทาแก้มแล้วก็ทาปากให้ดูนะเดี๋ยวมาดูกันว่ารอดไหมนะพาเลตนี้ให้รอดนะคะลิชอบมากเลยมันสารพัดประโยชน์อะเอามาแต่งตาทาแก้มทาปากก็ได้คิดว่าพาเลตนี้น้องๆน่าชอบกันนะเพราะว่าโทนสีมันสดใสแล้วก็น่ารักมากๆเลยนะเวลาทาปากมันก็แบบเหมือนเราทาตีนหน้าแล้วทาแก้มแล้วแบบเหมือนมีเลือดฝาดอ่อนๆ นะสีมันน่ารักมากเลยอะอันต่อมาที่ซื้อมานะคะเป็นมาสคาร่าคิ้วนะคะรุ่นนี้นะเป็นสีแบล็กเกรย์นะคะอันนี้ยังไม่เคยลองเลยนะเดี๋ยวไงจะขออนุญาตเขียนคิ้วแป๊บนึงนะทุกคนเดี๋ยวกลับมาเจอกันเพราะว่าลิงไม่ได้ซื้อที่เขียนคิ้วมานะเดี๋ยวขอเขียนคิ้วแป๊บนึงนะคะนี่เป็นหัวแปรงเดี๋ยวเป็นสีดำเทาแบบนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวมาลองปัดกันว่าจะเป็นยังไงบ้างจะบอกว่าสีมาสคาร่าพอดีกับสีผมลิกเลยอ่ะมันไม่ได้แบบว่าเป็นดำแบบเข้มโดดนะคะแต่จะบอกว่าเวลาปัดไปมันทำให้ขนคิ้วมันมีความหนืดนิดนึงแล้วก็เกาะตัวเป็นก้อนนะคะไม่ค่อยจะสมูทนะอันนี้เนี่ยซื้อตามน้องไอตานะเพราะว่าน้องเขาแนะนำแล้วก็น้องว่ามันใช้ดีช่วยกันน้ำกันเหงื่อได้นะคะก็เลยซื้อมานะเดี๋ยวจะมาปัดให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะแพ็กเกจจิ้งก็น่ารักดีนะเหมือนยาทาเล็บเลยนะคะเป็นสีใสพวกกันอย่างเงี้ยอันนี้จะมีกลิ่นนิดนึงนะ
ลิ่นก็จะแบบฉุนๆหน่อยนะคะแต่ว่าไม่ได้แรงมากเดี๋ยวจะลองปัดให้ดูนะว่าเป็นยังไงอันนี้มันจะเป็นท็อปโค้ทที่เอาไว้ล็อกขนคิ้วของเราเนี่ยให้ติดทนนานนะคะกันน้ำกันเหงื่ออะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวนี้จะขอไปใช้ก่อนหลายๆครั้งนะเพราะว่านี่คือการลองครั้งแรกนะคะยังไม่ชัวร์ว่ามันจะดีหรือเปล่านะแต่เห็นหลายๆคนนะบอกว่าดีนะยังไงเดี๋ยวมาอัปเดตรอบนึงแล้วกันนะว่าใช้แล้วเป็นยังไงบ้างนะคะชิ้นต่อมาเป็นอายไลเนอร์นะอันนี้เขาบอกว่ากันน้ำด้วยนะคะเป็นอายไลเนอร์สีดำนะนี่นะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้สีดำมากอ่ะแล้วก็ตัวหัวเมจิกของเขาอ่ะมันเป็นแบบฟองน้ำนะเขาให้สีดำชัดเจนดีนะคะหัวเขาเนี่ยมันใหญ่เกินไปนะคะถ้าเกิดว่าหัวเรียวเล็กกว่านี้นิดนึงเนี่ยมันจะเขียนง่ายกว่านี้นะอันนี้เวลาลิเขียนไปอ่ะมันจะทำให้เส้นมันขาดกันนะคือเส้นมันไม่ต่อกันนะคะมันจะมีความแบบไม่เนียนเสมอกันด้วยนะแล้วก็ตัวหัวเขาเนี่ยมันใหญ่ไปหน่อยนะเวลาที่จะกรีดให้เส้นมันคมกริบเนี่ยมันจะคอนโทรลได้ยากนะคะเดี๋ยวจะสเปรย์ฉีดดูนะคะว่าเขาจะกันน้ำได้หรือเปล่าเฮ้ยกันน้ำได้อ่ะเดี๋ยวอีกรอบกันน้ำได้ไม่หลุดเลยสำหรับอายไลเนอร์ของไดโซลีให้รอดนะคะเพราะว่าจากที่ได้ทดสอบดูว่าเขากันน้ำได้จริงไหมเขาสามารถกันน้ำได้นะแต่ว่าติดอยู่อย่างเดียวก็คือหัวแปรงของเขาเนี่ยมันใหญ่ไปหน่อยนะคะเวลาที่เราอยากจะเขียนให้เส้นมันคมกริบอะไรอย่างเงี้ยอาจจะคอนโทรลยากนิดนึงนะคะทำให้เส้นที่เขียนมาเนี่ยมันไม่เนียนเสมอกันอันสุดท้ายที่ซื้อมานะคะเป็นแป้งผสมรองพื้นรุ่นซาตินสมูทนะคะอันนี้เป็นสีเนเชอรัลนะนี่ลองซื้อมาดูว่าผิวอย่างลีก็จะใช้แป้งในไดโซได้ไหมนะไม่รู้จะขาวหรือเปล่าเพราะว่าสีเขามีให้เลือกน้อยนะก็จะเป็นตลับสีชมพูอย่างนี้นะคะแล้วก็ด้านในจะมีกระจกมาให้แล้วก็มีพับด้วยนะพับเขานุ่มอยู่นะคะไม่ได้แบบว่าแข็งอะไรนะสีแป้งของเขาเนี่ยเป็นโทนเหลืองนะแต่ดูจากสีแล้วน่าจะค่อนข้างขาวนะเนื้อแป้งนุ่มมากเลยอ่ะมันสมูทมากเลยทุกคนสีค่อนข้างจะเหลืองเลยนะอ่ะเดี๋ยวมาลองทากันนะคะว่าจะรอดหรือเปล่านะเดี๋ยวทาทับไปเลยนะคะทาทับพวกเมคอัพต่างๆไปเลยเฮ้ยเนื้อแป้งได้อยู่นะจะบอกว่าเนื้อแป้งเนียนมากตอนแรกนึกว่าจะขาวอ่ะแต่พอทาไปแล้วมันกลืนไปกับผิวเลยอ่ะข้างเนี้ยลงแป้งข้างเนี้ยไม่ลงเห็นไหมว่าข้างเนี้ยมันดูเนียนขึ้นแล้วสีมันก็เกือบจะพอดีกับผิวแล้วว่าตามรอบจมูกเนี่ยไม่มีตกรอบไม่มีเป็นคราบเลยนะคะสามารถปกปิดรูขนได้โอเคเลยนะแล้วลิกชอบสัมผัสเนื้อแป้งเขามากเลยคือเนื้อมันแบบมีความสมูททาง่ายมากเลยนะแล้วเวลาทาไปอ่ะไม่มีพวกผงแป้งร่วงลงมาเลยนะก็สำหรับแป้งของไดโซอันนี้นะคะสีเนเชอรัลนะลิกให้รอดนะคะใช้แล้วไม่เทาด้วยนะถ้าใครที่มีสีผิวคล้ายกันลองหามาใช้ดูน่าชอบเหมือนกันนะคือเนื้อมันสมูทมากเลยอะจากของทั้งหมดที่ซื้อมานะจะบอกว่ามีที่ชอบที่สุดอยู่2อันนะคะก็คือแป้งผสมรองพื้นอันนี้เลยสีเนเชอรัลคือมันเนื้อโอเคเลยนะในราคา60บาทนะคะช่วยปกปิดรอยดำรอยค้ำได้อีกอันนึงที่ชอบนะคะเป็นลิปสติกพาเลตอันนี้นะคะสีที่ได้เนี่ยเป็นสีโทนธรรมชาติเลยนะคะแล้วก็สีสวยนะลิปปัดแล้วแบบลิกชอบนะมันดูเหมือนเราแบบมีแก้มแบบว่ามีเลือดฝาดอะไรเงี้ยเป็นสีที่แบบว่าไม่ได้จัดจ้านมากนะคะแล้วก็เป็นโทนที่แต่งทุกวันนะถ้าเกิดว่าใครเคยใช้แล้วคอมเมนต์บอกกันด้วยนะว่าใช้แล้วเป็นยังไงบ้าง นะคะโอเคนะถ้าเกิดเพื่อนๆมีคำถามอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์ถามมาได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะหรือว่าต้องการติดตามเพิ่มเติมติดตามไปที่ Facebook Instagram นะคะชื่อเดียวกันเลยชื่อว่าลิกาตรงนี้นะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากเลยนะที่เข้ามาดู channel ของลิกนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทำอะไรวะ อะไรวะอะไรI've tried every possibility, ability to know if I can bleed.